ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชนะปังน้อยรีวิวเครื่องเขียนนะคะเมื่อวานก่อนนะเราก็ทำการลงบูลเลต์เจอร์นอลไปใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ดินสอแท่งใหม่มาคือมันเวิร์กมากๆเลยแล้วเราจริงๆอ่ะเราได้ยางลบมาใหม่ด้วยเราก็ใช้ในคลิปวิดีโอนั้นนะคะถ้าใครสังเกตเห็นเนาะปกติใช้ก้อนดำๆใช่ไหมตอนนี้คือแบบพอได้ก้อนใหม่มาเฮ้ยก้อนดำนี่คือตัวกระป๋องไปเลยเฮ้ยมันดีมากเลยเราก็ไหนเราก็เลยอยากจะมารีวิวยางลบที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันแบบชอบอะไรอย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ายางลบที่ปางใช้เนี่ยมันคือยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนสืบเนื่องมาจากว่าปางเนี่ยทำบูลเลต์เจอร์แนลนะคะในพาร์ทของแบบว่าวาดรูปเป็นคริสต์มาสดูโดลนะคะอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยปางวาดด้วยดินสอนะคะหมดเลยจากงานปางก็ใช้ยางลบก้อนนี้เนี่ยแหละในการลบจริงๆร่างภาพทุกอย่างในเนี้ยใช้ดินสอตัวนี้แล้วก็ใช้ยางลบตัวนี้หมดเลยนะในการร่างในการลบทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากๆเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตภาพตอนที่เราเขียนเราลบให้ดูนะนี่เป็นไงมันค่อนข้างลบสะอาดมากๆนะคะแล้วก็จับเราค่อนข้างนุ่มมือมากๆเลยนะตัวนี้อ่ะเรามาดูกันตัวนี้นะเขาอะชื่อว่า Quantum Dustlet นั่นเองนะคะจะเป็นรุ่น QE680-48 ถ้าขีด48ก็คือไซส์เล็กนั่นเองนะคะไซส์นี้เนี่ยราคาอยู่ที่12บาทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กเราก็เลยไปดูรุ่นอื่นๆของตัว Quantum QE680 มาด้วยนะคะก็จะได้มาอีก2ไซส์ด้วยกันนะคะก็จะเป็นไซส์นี้นะคะจะเป็นไซส์ QE680-24 ก็จะเป็นไซส์แบบว่ายาวๆแต่ว่ามีความแบบก้อนประมาณแบบนี้นะก็โอเคอยู่นะอันนี้16บาทแล้วก็มีไซส์นี้นะคะใหญ่ขึ้นมาจะเป็น QE680-20 นั่นเองนะคะก็จะเป็นไซส์แบบจับถนัดมืออยู่นะไซส์นี้จับถนัดมือเลยนะคะอันนี้คือถ้าใครอยากใช้ยาวๆนะคะดีๆก็จับตัวนี้เลยนะคะแนะนำมากๆนี่ก็เทียบไซส์กัน3ตัวก็จะประมาณนี้นะนี่นะคะแล้วจะมาบอกคุณสมบัติตัวนี้ว่าทำไมมะปางถึงเลือกใช้นะคะเป็นรุ่นดัสเล็ตแบบนี้นะคะคือหลักๆแล้วว่ามะปางอยู่คอนโดแล้วมะปางอ่ะว่าวาดเขียนต่างๆอ่ะก็ต้องใช้ยางลบอันนี้คือก้อนเก่ามะปางก้อนเก่ามะปางนี่ก็คือจะเป็นรุ่นเกี่ยวกับเป็นดัสเล็ตเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นขี้ยางลบน้อยตัวนี้ก็เป็นขี้ยางลบน้อยเช่นกันนะแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อสัมผัสมันแบบมันค่อนข้างแข็งกว่าตัวนี้พอเรามาใช้ตัวนี้รู้สึกว่าตอนแรกตอนเข้าใจว่าตัวนี้มันใช้ดีแล้วอะแต่พอมาเจอตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าคือมันดีกว่าเยอะมากเพราะว่าแบบว่ามันค่อนข้างนุ่มนะคะนุ่มมากๆเลยแล้วเวลาลบอะมันค่อนข้างจะถนอมกระดาษมากกว่าตัวที่เคยใช้มาก่อนนะก็โอเคเลยอันนี้ว่าจะมาลองเทสให้ดูด้วยนะอันนี้มันเป็นกระดาษประมาณ100กรัมมันเลยอาจจะไม่เห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเอาสมุดตัวนี้มาด้วยนะมันเป็นสมุดที่ขนาดแค่แบบว่า60กรัมเท่านั้นเองซึ่งมันจะเป็นกระดาษที่ค่อนข้างบางนะคะเราจะมาลองเทสเขียนแล้วก็เทสลบดูนะว่ามันแบบไม่ทำลายเนื้อกระดาษจริงๆอันนี้จะลองทำเป็นน้ำหนักที่ทั่วๆไปนะคะประมาณหนึ่งก็คือเป็นน้ำหนักที่ปังใช้บ่อยๆนั่นเองประมาณนี้ที่ปังใช้นะคะมันก็จะแบบว่าไม่เข้มเกินแล้วก็ไม่บางจนเกินไปส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบางๆละกันอันนี้เป็นแบบบางๆจะลบให้ดูว่ามันสะอาดประมาณไหนมันสะอาดเลยนะจะบอกให้แล้วก็แบบเข้มๆนะสักอันหนึ่งเข้มๆสำหรับคนที่ชอบกดให้เห็นชัดๆถึงความแตกต่างว่าอันนี้คือเข้มสุดอันนี้คือกลางๆที่ปางใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้คือแบบบางๆนะเราจะลบให้ดูกันลบหมดเลยนะตาดาเป็นไงทุกคนคือมันสะอาดมากแล้วเธอเห็นขี้ยางลบนี้ไหมมันเป็นรุ่นดัสเล็ตมันทำให้แบบว่าขี้ยางลบมันมีความน้อยแล้วก็เวลามันแบบลบๆๆๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นก้อนแบบนี้ทำให้เราสามารถหยิบทิ้งได้ง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมแค่นี้นะมันเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจอะขี้เกียจแต่มาฟังที่แบบว่าไม่อยากทำความสะอาดเยอะแบบที่ยังลบก็ควรหยิบออกง่ายๆทำความสะอาดง่ายๆแล้วทำให้แบบสะอาดอะคือจะแนะนำมากๆเลยฟังชอบใช้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะรุ่นพวกแบบดัสเล็ตพวกนี้อะชอบมากนะคะ
อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ปังชอบรุ่นนี้นะคะเพราะว่านอกจากที่เขาอ่ะจะลบสะอาดไม่ทิ้งเศษขี้ยังลบทำให้แบบว่ายังลบอ่ะมันมีความจับตัวเป็นก้อนๆสัมผัสนุ่มๆแบบนี้นะคะคุณภาพแบบเทียบเท่าแบบเทคโนโลยีญี่ปุ่นเลยอ่ะเขายังก็ยังมีแพคเกจติ้งที่แบบเฮ้ยเขาใส่ใจมากๆเลยก็คือเขาจะมีรอยปลุกตรงนี้นะคะปุ๊ตรงนี้นะคะทั้งหมดแบ่งออกเป็น3ส่วนเลยส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ตรงนี้นะคะทำให้แบบว่าเวลาเราใช้ยางลบจนถึงตรงนี้แล้วอะแทนที่เราต้องถอดมันออกมาแบบตัวนี้นะที่ปังใช้มาก่อนหน้านี้คือต้องถอดออกมาเลยสุดท้ายน้องก็ดูแบบไม่น่าใช้อะนะไม่น่าใช้เลยนะคะแต่ตัวนี้คือมันแบบพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ฉีกค่ะพอฉีกจนถึงตรงนี้ก็ฉีกอีกรอบนึงจนถึงตรงนี้ได้เลยจนถึงก้อนเล็กๆได้เลยอะ wow. ซึ่งแบบเฮ้ยมันดีมากๆเลยแล้วมันทำให้แบบว่ายางลบของเราอะมันยังมีการใส่เสื้อผ้าแบบนี้อยู่มันยังทำให้มีความดูน่าใช้อยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนแบบนี้ซึ่งแบบมันดูไม่น่าใช้แล้วนะคะทุกคนก็แบบประทับใจมากๆเลยนะคะอยากจะแนะนำทุกคนมากจริงๆค่ะอันนี้เขาก็มีจัดจำหน่ายแล้วนะคะตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยนะคะก็ไปตามกันได้เลยนะคะมีหมดเนาะควอนตัมก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะมีหมดจริงๆนะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หอปังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาปังด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย